ทำให้ตอกย้ำในภาพใหญ่นะคะว่าเราเองเนี่ยทั้งคนไทยคนอินเดียเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดียาวมากว่า77ปีแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนวัฒนธรรมความเชื่อศาสนาต่างๆของอินเดียเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามมากๆแน่นอนที่บอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่จริงๆค่ะแบบนี้แหละคือเสน่ห์ของอินเดียนะคะเราก็โชคดีนะคะที่มีเสน่ห์แบบนี้อยู่ในใจกลางเมืองที่สามารถเข้ามาได้มาศึกษาได้ตัวดิฉันเองนะคะก็จะบอกว่าตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่3นี้นะคะนอกจากจะชื่นชอบวัฒนธรรมอินเดียมากขึ้นแล้วก็ยังรู้จักทุกๆคนมากขึ้นอีกด้วยในทุกๆปีนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกประทับใจแล้วก็ยินดีมากๆทุกปีที่ได้มีโอกาสมานะคะก็รบกวนปีต่อๆไปก็อย่าลืมเชิญดิฉันด้วยนะคะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะงานในที่นี้นะคะก็เห็นได้ชัดว่าสมชื่อนะคะทำให้บรรยากาศรอบนี้สว่างไสวไปทั้งหมดนะคะก็มีความสดใสเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตอวยพรนะคะให้ทุกท่านที่อยู่ทางนี้หรือว่ารับชมอยู่เนี่ยมีความสุขมากๆนะคะมีความสว่างไสวในชีวิตมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครรู้สึกเศร้าหมองยังไงก็ขอให้คนข้างๆช่วยเป็นแสงสว่างของกันและกันนะคะก็แฮปปี้ดิวาลีค่ะ